ช่เธอหญิงเธอไม่ใช่ดอกไม้สวัสดีครับชาว FPS Thailand.com นะฮะวันนี้ผมมีเมาส์บันจี้นะครับจากทางเพนทากอนนะครับในชื่อรุ่นว่าคือผมไม่แน่ใจว่าTriceratops หรือว่า Trixceratops นะครับผมยังไงก็ขออ่านว่าประมาณกลางๆก็แล้วกันว่า Triceratops นะครับก็แน่นอนฮะว่าเพนทากอนเนี่ยเขาเกิดมากับชื่อความเป็นเทพต่างๆนะครับที่เป็นสัตว์ในตำนานหรือว่าคืออาจจะไม่ใช่ว่าเทพแต่เป็นสัตว์ในตำนานนะครับที่แบบว่าถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็มีนามว่าไทสลอสครับเป็นเมาส์บันจี้ครับผมซึ่งหน้าที่หลักของเขาเนี่ยคือเมาส์บันจี้ครับแต่ว่าหน้าที่รองของเขาเนี่ยคือเป็นเหมือนกับว่าเป็น USB hub นะครับซึ่งเป็นหับ 2.0 นะฮะก็หน้าตาของตัวกล่องเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะตัวกล่องก็ด้านในก็จะเป็นตัวบันจี้ให้เห็นอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมออกมาแล้วนะครับตามสไตล์ FPS Thailand นะครับให้ดูกล่องเปล่าไปก่อนนะฮะแล้วก็ด้านข้างของกล่องเนี่ยเขาจะเขียนว่า2 port hub USB ชัดเจนเลยนะครับคือมี hub 2 port ด้วยกันนะฮะนะครับด้านหลังก็เป็นตัวบันจี้หน้าตาจะดูแบบอวกาศต่างดาวนิดนึงนะครับเหมือนแบบภูเขาเซิร์กอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับตัวเพนทากอนเนี่ยคือเขาการันตีเรื่องของประกันนะครับถ้าเกิดอุปกรณ์ของเขาที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมีความเสียหายหรือว่าพังขึ้นมาเนี่ยนะครับก็รับประกันวงเงิน 100,000 บาทเลยทีเดียวนะครับโอเคฮะด้านบนก็มีลายฮะกล่องถือว่าสวยงามครับสไตล์โทนสีฟ้าดำนะครับตัวบันจี้นะฮะแล้วก็สาย USB นะครับที่เชื่อมต่อกับฮับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นใบ5เหลี่ยมของเขานะฮะ5เหลี่ยมเพนทากอนตอนนี้ก็ได้ทำการเสียบสาย USB แล้วนะครับผมก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยครับจุดที่มันมีไฟเนี่ยก็จะมีไฟที่ตรงโลโก้คือมันจะหมุนโรเททไปเรื่อยๆนะครับผมสีน้ำเงินสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีม่วงอะไรก็ว่าไปนะครับตามสไตล์ของ RGB นะครับแต่รู้สึกว่าจะไม่มีให้ตั้งอะไรพิเศษนะครับก็คือให้เขาวนของเขาไปเรื่อยๆนั่นแหละนะฮะแล้วก็นี่จะให้ดูหน้าตาโดยรวมนะครับรอบลักษณะของตัวบันจี้เนี่ยจะเป็นยางนะฮะแล้วก็เป็นรูปเป็นแท่งตรงนะครับแล้วก็เป็นโค้งขึ้นมาคือถ้าเกิดจะให้คาดเดาหน้าตามันก็อารมณ์เหมือนแบบแมงป่องอะไรประมาณนั้นนะครับที่หน้าตาดูเอเลี่ยนนิดนึงครับนี่ครับตัวสายเนี่ยจะลากมาตั้งแต่ด้านบนนะครับนี่บิดได้เพราะว่ามันเป็นผิวที่เป็นวัสดุของยางนะครับบิดได้งอได้ลากมาจากด้านบนครับแล้วก็ลงมาด้านล่างด้านล่างจะไม่มีตัวล็อกอะไรนะครับจะเป็นแค่จุดเสียบ USB เลยนะฮะนี่หับจะมีให้2ด้านคือด้านซ้ายด้านขวาครับผมแล้วก็ด้านซ้ายครับนี่ถ้าถามว่าหนักไหมเพราะว่าบันจี้เนี่ยควรจะต้องมีน้ำหนักเพราะว่ามันจะต้องล้างสายเมาส์ของเราไว้นะครับถามว่าหนักไหมก็พอสมควรครับเดี๋ยวลองเสียบตัวเมาส์ให้ดูฮะลองเสียบกับตัวเมาส์ Python นะครับผมเป็นเมาส์ของ Pentagon เองด้วยนะฮะป้าบนี่ฮะก็จะมีลักษณะจบออกมาประมาณนี้นะฮะดึงสายมันนิดนึงให้มันเผื่อๆสะบัดนะครับสมมติระวางตามปกตินะฮะมันก็จะเอียงตามเล็กน้อยครับแต่ก็มันก็นี่ฮะประมาณนี้ผมมองว่าประโยชน์ของเจ้าเพนทากอนแอร์ไทสล็อตเนี่ยก็จะอารมณ์ประมาณว่าแบบเป็นทั้งฮับด้วยซึ่งเราสามารถที่จะเสียบหูฟังได้เสียบคีย์บอร์ดได้นะครับผมรวมถึงเสียบตัวเมาส์เองด้วยนะฮะก็หรือว่าจะเสียบเป็นพวก USB ต่างๆเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องเอื้อมหรือว่าลุกไปเสียบที่ตัวคอมพิวเตอร์บางคนเนี่ยเสียบไว้ไกลนะครับซึ่งสายของเขาเนี่ยก็ยาวร่วมๆประมาณเมตรกว่าๆเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับเจ้าเมาส์บันจี้ที่เป็นฮับ 2.0 ในตัวด้วยนะครับผมสำหรับ Pentagon Thaisloth ตัวนี้นะครับผมใครที่สนใจนะฮะก็สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมิ่งเกียร์ชานำโดยทั่วไปหรือว่าตามเว็บออนไลน์ช้อปปิ้งต่างๆนะครับผมกับแบรนด์ Pentagon ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับวันนี้ผมและ FPS Thailand.com ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเธอคือวันเย็นกับร้อนขึ้นในหัวใจที่ฉัน